ทีนี้ผมขยับมาเรื่อง SDG ต่อเลยแล้วกันนะครับจะได้มีความรู้เรื่องพวกอะไรอ่ะมุมมองในภาพใหญ่ๆที่เป็นภาพเรียกว่าทั้งโลกรวมกันเนาะผมส่งโน้ตไปให้นะครับเป็นตัวไหนเนาะเดี๋ยวนะเป็นตัวนี้แป๊บนึงนะครับอ่ะเป็นตัวนี้ใช่ไหมผมไปดูวิดีโอมา3อันน่ะอันแรกจะเป็นของคนนี้นะครับชื่ออะไรจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องดูวิดีโอแล้วก็อันที่2ผมไปดูตัวนี้นะครับอันนี้สำเนียงจะฟังยากๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนชาติไหนไม่รู้เป็นพวกแบบฝรั่งเศสหรือเปล่าเนาะอีกอันนึงก็เป็นของ UNเองนะครับเขาไปยกตัวอย่างปาปัวนิวกินีมานะครับมีใครได้เข้าไปดูบ้างยังครับผมส่งโน้ตให้คุณวันไหนวะเนี่ยวันนี้หรือเมื่อวานวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับวันนี้ค่ะอ๋อเหรอโอ้โหงานเผาเนี่ยแต่ว่าผมทำเสร็จมาหลายวันแล้วแหละแล้วผมจะส่งแล้วผมก็ลืมกลัวว่าส่งไปช้าแล้วเอ้ยส่งไปเร็วแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเหมือนแบบลืมมันอ่ะก็เลยปรากฏว่าดึงไปดึงมาเลยส่งช้าเลยพอดีเมื่อวานมันยุ่งทั้งวันนะครับเราพบว่ามีรปภ.1คนเขาตรวจแล้วเป็นบวกพอดีผมเอาไอ้ชุดอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะคือพอดีผมเอาชุดไอ้ Rapid Test อ่ะ Rapid Antigen Test อ่ะมาตรวจรปภ.ไงเพราะว่าเราอาทิตย์ที่แล้วเรามีแม่บ้านติดไป2คนใช่ไหมก็เลยคิดว่างั้นตรวจรปภ.ด้วยปรากฏว่าดันเจอ1คนอ่ะแล้วผมก็ไปอยู่แถวนั้นอีกเหมือนกันก็เลยวุ่นวายไปหมดก็ต้องอนุญาตให้เขาแบบนอนอยู่ที่คณะคืนนึงอ่ะก็เปิดห้องเรียนให้นอนอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เขาถึงจะไปจัดการบ้านเขาแบบบ้านเขาคนเยอะก็ต้องเคลียร์คนออกจากห้องอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นกักตัวที่บ้านอะไรวันนี้ถึงกลับไปบ้านได้แล้วตัวผมดันก็คือตรวจด้วยแหละก็คือเหมือนตรวจพร้อมๆกันอ่ะผมก็เลยตรวจด้วยเลยเพราะว่าจะได้เหมือนทำให้ดูทำไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยซวยเลยก็กลายเป็นว่าต้องกักบริเวณตัวเองเหมือนกันเมื่อวานก็เลยวุ่นวายประชุมกันจนถึงนู่นนะ3-4 ทุ่มนั่นแหละก็เลยลืมไปเลยว่าจะต้องส่งอันนี้ให้เอายังไงดีเวลาเราเปิดวิดีโอดูด้วยกันอย่างเงี้ยภาพมันกระตุกไหมครับไม่ค่ะไม่ใช่ไหมแปลกดีอ่ะบางทีมันกระตุกถ้าอย่างนั้นเราทำเหมือนเดิมไหมก็คือเราดูไปด้วยกันนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราไล่เนื้อหาก่อนนะครับเนื้อหาอันนี้เนี่ยคือผมใน3อันที่ผมดูนะผมว่าคนนี้พูดรู้เรื่องสุดละแล้วก็ได้เห็นภาพประวัติที่มาของ SDG ด้วยว่ามันเกิดจากไหนนะครับก็ผมไปเห็นเขามีคลิปบางคลิปในชันแนลของเขาอะแนะนำว่าถ้าอยากทำงานกับ UN อะหรือว่าจะสมัครงานที่ UN ต้องทำยังไงอ่ะผมก็เลยเดาว่าตัวเขาอ่ะคงทำงานให้ UN ด้วยนะครับก็เลยถึงรู้เรื่องแบบประวัติที่มาเงี้ยอ่ะเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งเนี้ย SDG อ่ะเขาบางทีเขาจะเรียกในอีกชื่อนึงว่าเป็น2030 Agenda for Sustainable Development นะครับก็คือเป็นแผนงานสำหรับการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับโดยเป้าหมายอยู่ที่ปี2030นะครับก็อันนี้ก็คืออันที่เรารู้ไปแล้วใช่ไหมว่าเขาเซ็นตกลงกันอะเมื่อปี2015นะครับวันที่25 กันยาประเทศทั้งหมด193ประเทศที่เป็นสมาชิกก็ลงนามร่วมกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาบอกว่าแต่เดิม UN นะมี2สิ่งนี้มาก่อนนะครับมี Agenda 21อันนี้เขาก็ตั้งแต่ปี1992นะครับที่ริโอเอิร์ธซัมมิตนะครับอันนี้ในบราซิล
Agenda 21นี่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาอีกอันนึงเป็น Millennium Development Goal นะครับอันนี้คือชื่อที่เป็นหางของ SDG ถูกไหม SDG เปลี่ยนคำว่า Millennium เป็น Sustainable ใช่ไหมอันนี้เป็นสมัยเลขา UN คนที่ชื่อ Kofi Annan นะครับคนนี้ก็เป็นชื่อที่แบบได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะคนนี้นะครับสมัยนั้นมี8 goal นะครับก็คือมีเป้าหมายอยู่8อันเขาก็ทำเป็นรูปอะไรอ่ะอินโฟกราฟิกที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยม8อันนะหน้าตามประมาณเดียวกับ SDG 17อันตอนนี้เลยนะครับแต่ตอนนั้นน่ะเป้าหมายเขาเน้นที่ประเทศกำลังพัฒนานะครับแล้วก็เน้นที่คุณภาพชีวิตมนุษย์นะครับเรื่อง humanity เสร็จแล้วเขาก็มาพูดว่า SDG คือการเอา2เรื่องเมื่อกี้อ่ะเข้ามารวมกันกลายเป็นอันเดียวนะครับแล้วเขาก็จะไปดูสิ่งที่เรียกว่า3เสาหลักของความยั่งยืนนะครับ3เสาหลักก็จะมี people planet prosperity นะครับก็คือผู้คนแล้วก็ตัวโลกนะครับแล้วก็ตัวความมั่งคั่งนะครับคนเนี่ยก็หมายถึงตัวเรานี่แหละมนุษยชาตินี่แหละเนาะ planet นี่มันจะรวมไปถึงพวกสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนอันนี้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับเขาเรียกว่า3สิ่งนี้มันจะต้องไปด้วยกันเนาะเสร็จแล้วเขาเพิ่มมาอีก 2P เป็น 5P นะครับก็คือเพิ่มเรื่องสันติภาพกับเรื่องการเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกันคือเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลักเรื่องนี้นะครับมีหลักเรื่อง society นะครับ environment แล้วก็ economic นะครับซึ่งตรงนี้จับคู่กันเลยเนี่ย people ก็คือ society ใช่ไหม planet ก็คือ environment prosperity ก็คือ economic นะครับสามสิ่งนี้เดี๋ยวมันจะไปโยงกับวิดีโอที่2นะวิดีโอที่2เขาจะพูดว่าเขาจะมองไอ้17หัวข้อนี้แยกเป็น3หมวดนะครับแล้วเขาก็เขียนเป็นเดี๋ยววิ่งไปดูล่วงหน้าก่อนเขาจะเรียกมันว่าเป็นSDG Wedding Cake นะเป็นเค้กแต่งงานที่ไล่เป็นชั้นนะครับก็คือ Environment หรือ Planet อะเป็นฐานล่างสุดนะครับต่อมาเป็นเรื่อง people หรือเป็นเรื่อง society ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรนะ prosperity คือความมั่งคั่งความเบ่งบานอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นตัวยอดนะครับซึ่งพอเขาปูแบบนี้เราก็พอเห็นภาพเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยตอนวิดีโอที่2ต่อเนาะคือมันต้องทำจากสิ่งนี้ก่อนมันถึงจะมาอันที่2แล้วค่อยไปอันที่3เนาะไม่งั้นมันก็ไม่ยั่งยืนกลับมาต่อเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย17 goal นะครับก็จะมีทั้งหมด169เป้าหมายมีทั้งหมด232ดัชนีชี้วัดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาไปพูดถึงว่า SDG มี4หลักการใหญ่ที่เอามาจับนะครับก็จะมีเรื่องบูรณาการเนาะถ้าไม่ชอบสับหรูก็จริงๆใช้คำว่าองค์รวมอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นการที่เราต้องมองทั้งหมดเป็นภาพเดียวกันที่มีความสัมพันธ์กันนะจะไปมองแยกเป็นเรื่องๆไม่ได้อันที่สองก็คือทั่วถึงกันหมดนะครับ universal ก็ทั่วถึงกันหมดนะไม่แบ่งประเทศยากจนประเทศร่ำรวยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาอะไรนะเสียหายก็เสียหายทุกคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับเวลาได้ดีเราก็ได้ดีเหมือนกันหมดนะครับอีกอันนึงเป็น inclusive นะครับอันนี้คือรวมผู้คนไม่ว่าจะยากดีมีจนอะไรเงี้ยนะครับก็รวมหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องนี่ครับอันนี้สับลุงตู่นะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับก็คือเอาจริงๆถึงแม้ว่ามันจะกระทบกับผู้คนแล้วเรามองภาพรวมทั้งหมดไม่แบ่งแยกกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลามันก็ต้องมีเรื่องนี้นะครับอะไรก่อนหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเขาก็พูดว่าไอ้คำว่า leave no one behind เนี่ยมันจะต้องตั้งต้นจากคนที่อ่อนแอก่อนนะครับคนที่ต้องการความช่วยเหลือก่อนนะคำว่า vulnerable เนี่ยมันจะไม่มีคำไทยที่มันตรงเป๊ะนะครับผมก็เลยเขียนทับศัพท์ไปแต่ว่าที่เมื่อกี้ใช้อ่ะผมก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงสุดนะครับที่ว่าแบบอ่อนแอที่สุดก่อนอะไรแบบนี้นะ
แล้วเขาจะมีขมวดท้ายนะครับว่ามันเป็นแพลน15ปีนะครับก็คือ2015แล้วก็สิ้นสุด2030นะครับเขาบอกว่ามันก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าทุกปีนะครับก็จะมีเว็บไซต์มีขึ้นตัวชี้วัดทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยไปถึงไหนกันละนะครับแล้วก็มีศัพท์ตัวนี้นะครับคือตอนนี้มันเข้าปี 2020-2021 แล้วอะคือผ่านมา5ปีแล้วแปลว่า10ปีที่เหลือนี่คือ10ปีแห่งการลงมือทำแล้วนะเขาก็เลยเรียกมันว่า a decade of action นะครับเป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำนะครับแล้วมันก็มาเจอกับสิ่งนี้นะครับโควิดก็เลยทำให้บอกว่ามันยิ่งท้าทายไปอีกเนาะเพราะว่าพอเจอแบบนี้ทุกอย่างมันหยุดชะงักอ่ะก็นั่นแหละก็เลยว่าดูว่าเอ้ยแล้วมันจะยังไงต่อนะอีก10ปีนี้นะครับซึ่งตอนท้ายเนี่ยอันนี้ผมพอดีชื่นชมคือพอเขาพูดมาทั้งหมดปุ๊บตอนท้ายเขายังขมวดภาพรวมที่เขาพูดทั้งหมดให้ฟังอีกเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ดีนะครับเป็นวิธีทำงานที่ดีเนาะคือเล่าคือมันจะมีอินโทรมีเนื้อหาแล้วเขาก็ตกท้ายด้วยบทสรุปบทคัดย่อนะครับแล้วก็ในวิดีโอเขาแนะนำอีก2ซีรีส์ที่เขาจะทำนะครับก็คือ SDG ทีละตัวนะครับอธิบายทีละตัวเลยนะครับแล้วก็พูดเรื่องผลกระทบจากโรคระบาดต่อ SDG นะครับซึ่งพอไปค้นในช่องเขาแล้วเนี่ยเขายังทำไม่เสร็จนะครับไอ้ตัวนี้เขาทำไป3ตัวเองนะครับแล้วก็ไอ้ตัวผลกระทบจากแพนเดมิกนี่ยังไม่เห็นเลยนะครับโน้ตที่ผมให้ไปประมาณนี้นะสำหรับวิดีโอแรกนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันเลยเนาะดูไปด้วยกันเลยนะถือว่าดูกันในคาบเรียนนี่แหละนะครับ